วดหัวจังเลยเวียนหัวบ่อยเหลือเกินเหยียบค่ะโอ้โหไม่สบายบ่อยไปไหวค่ะนอนโรงพยาบาลบ่อยมากเจาะก้อนที่นมไปตรวจเจออะไรนมมันเจอเนื้อก้อนเนื้อค่ะได้เพิ่งเจาะไปปวดไหมเจ็บปวดไหมตอนนี้ปวดค่ะโอเคดูจากให้ปวดสังเกตมันจะหายปวดได้ยังไงดูงอกเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดปึ๊บเอาอะไรมาพูดลุงงอกโทษปึ๊บ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 นี่นะเอาอะไรมาพูดลุงงอกโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บเอาอะไรมาพูดลุงงอกอึ๊บนั่งให้ตรงปวดแฮดดูมันจะเบาปึ๊บปึ๊บถามว่าโทษปึ๊บถามว่าเบามากเต่านั้นเบาไหมตัวเบาเลยสองเต่าเบาไหมค่ะไม่กดไปไม่ได้ปวดเหมือนตอนที่เป็นอยู่อันนี้กดไปแบบงงอยากจะเข้าใจวันที่หนึ่งกรกฎามานั่งฟังจะบรรยายให้ฟังว่าต้นเรื่องคืออะไรทำไมสองมือเปล่าของลุงหงอกมันจึงมีผลสำลิดขนาดนี้เถอะมันต้องมีที่มางั้นอยากรู้ที่มามานั่งฟังจะบรรยายให้ฟังของชั่วโมงเต็ม1กรกฎาวันที่หนึ่งเลยล่ะตรงวันอาทิตย์อาทิตย์แรกของเดือนจากเที่ยงถึงหกโมงเย็นอยากจะรู้ก็ตามมาดูมันทำได้ยังไงลุงหอกไม่งั้นจะมีแต่ความเชื่อมานั่งฟังเอาความเข้าใจเอาความเข้าใจให้มันติดตัวไปแล้วมันจะอยู่กับตัวเราตลอดชีวิตนี้ความเข้าใจเราใช้ร่างกายเราให้คนอื่นเขาดูแลมาตลอดมันถึงต่อไปนี้เราต้องดูแลร่างกายของเราเองซะแล้วล่ะเห็นไหมมันไม่ไปพึ่งพระโรงพยาบาลให้คนอื่นเขาใช้บริการไม่ได้ไปพึ่งพระโรงคุณหมอให้คนอื่นเขาใช้บริการเอาเองโอเคไหมเรามาทำเข้าใจตรงนี้ซะไม่เรื่องธรรมชาติทั้งหมดแค่นะจะได้รู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดคืออะไรมันมาจากไหนเราเกิดได้ยังไงรู้แต่ว่าทำให้คนเกิดได้ยังไง แต่ไม่รู้ว่าเราเกิดได้อย่างไรเนี่ยเป็นคำถามที่มันคาห้องอกมนุษย์คนที่จะตอบปัญหานี้ได้คือไม่ต้องไปออกไปหรอกอวกาศไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันก็พอแล้วก็ไม่มีใครตอบตัวนี้ได้ก่อนอยากจะรู้คำตอบมานั่งฟังลุงหอกจะเล่าให้ฟังมันเป็นความรู้ก่อนเกิดตำรามันเป็นความรู้ก่อนเกิดมนุษยชาติไปนู่นไหนวะพูดจังว่าลุงหอกไม่ใช่มนุษย์ใช่ป่ะใช่เนาะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้มีความสามารถระดับใช้สองมือเปล่าช่วยได้ครับ
ข้าใจไหมค่ะก็รวมความแล้วที่บอกว่าหัวปวดปวดหัวโอ้ยังโอ้รู้สึกหายใจโล่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะตอนแรกคัดจมูกอยู่ตอนนี้ชัดเจนไข้ไอหมดทั่วร่างกายเลยไหมค่ะมันเหมือนแบบหายใจได้ทั่วท้องเยอะขึ้นครับได้ทั่วร่างกายนะก็เหลือยิงนัดเดียวได้หมด86ตัวแต่นมนี่หายเจ็บเลยผมไม่ต้องไปแตะอะไรใช่ไหมใช่ไหมฮะค่ะไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปตรวจเลยบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนเลยใช่ป่ะพรุ่งนี้ฟังผลเหรอใช่ถ้าเขาบอกว่าเป็นมะเร็งทำไงวะเนี่ยให้เขาบอกก็ช่างเขาอย่าไปใช้คีโมค่ะคีโมคุณจะแพ้ก็ดูหน้าตานี่แพ้บัตรอะไรโรคใช่คีโมเคมีนั่นแหละแพ้ยาเยอะดูหน้าตาก็สู้ไม่ได้หรอกรูปร่างเนี่ยแพ้หมดผมร่วงหมดง่ายจะตายไปถ้ามันดีผมมันจะร่วงได้ไงวะใช่ไหมมันทำร้ายให้เห็นอยู่แล้วทำไมคิดไม่เป็นมนุษย์ใช่ไหมก็มันทำร้ายให้เห็นอยู่แล้วไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้ต่างหากนะคนที่เขามีอาชีพนั้นเขาจะบอกไหมว่ามันทำร้ายถ้าเขาบอกก็ประกอบอาชีพไม่ได้ก็แค่นี้เองใช่ไหมเราต่างหากเป็นลูกค้าเขาต่อวันนี้มันจะเป็นลูกค้าเขาช่วยตัวเองไม่ต้องมาคิดว่าลุงออกค้าขายลุงออกไม่ได้ค้าขายอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะโอ้ยถ้าขายขายไปจนโดยฟงยิ่งขายตัวราคาแพงนะลองคิดดูคนที่มีความสามารถสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของคุณไม่หมดและหรือสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจกันอยู่เวลานี้แค่นี้มีดูซิค่าตัวเขาจะขนาดไหนว่าไปโน่น พูดไปงั้นแล้ว จริงๆไม่มีค่าเกินถ้าจะคุณค่าแต่พอมีเนาะนะเราเอาคุณค่าดีกว่าอย่าไปเอาค่าราคาใช่เนาะเอาค่าราคามาเป็นเครื่องวัดก็แย่อีกเราคุณค่าดีกว่าประทับใจมากกว่าเยอะโอเคนะเจ้าขาวนะตาเหรอตามัวเหรอเอาให้คะแนนตัวเองเลยได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะคะแนน100%100มันก็สบายจริงๆค่ะสบายมากนะสบายมากนาที2นาทีไม่เกิน5นาทีเลยเมื่อกี้ลืมบอกแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เขียนรู้มันเป็นมากี่เดือนกี่ปีเนี่ยเท่าที่รู้ตัวอะไรคะมันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วที่จะรู้เป็นตลอดเลยเพราะหนูเข้าหมายถึงไม่สบายบ่อยอะไรเป็นตลอดตั้งคือเหมือนเดือนนึงเนี่ยเป็นทุกเดือนเลยเฮ้ยไม่สบายใช่ไหมค่ะตลอดปีตลอด5ปีที่ผ่านมาเป็นทุกเดือนฮะก็บางคือเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากสลับกันเหรอเอาเงินมาจากไหนวะประกันใช้ประกันเหรอค่ะนอนแต่ละคืนได้กี่ตังค์วะเนี่ยก็รอบหนึ่งก็40,000-50,000ตลอดเขาจ่ายไหมเวลานอนคืนต่อคืนจ่ายประกันจ่ายใช่นี่ก็เพิ่งออกเอาเป็นว่าแค่นอนก็ได้สตังค์เนาะเฮ้ยปัญหาที่นอนใหม่ได้แล้วหนูมีหน้าโรงพยาบาลเขาถึงร่ำรวยจังก็คือตรงนี้แหละโอเคไหมครับค่ะใช่นะมีหน้าล่ะโรงพยาบาลทั่วๆไปเขาจึงร่ำรวยจังก็เพราะตรงนี้แหละอยู่คิดเป็นไหมที่ผมกำลังพูดค่ะคิดเป็นเนาะค่ะต่อไปจะไปใช้บริการเขาไหมเนี่ยไม่ไปฮะได้นอนคืนได้หลายตังค์2,000หรือเปล่าคืนค่ารักษาเหรอคะเออสามคืนที่หนูไปนอนมาล่าสุด42,000นั่นคือจ่าย40,000แล้วคุณได้ไม่คืนละคืนละพันเป็นนอนได้คืนละพันไอ้คนจ่ายคือประกันโอเคไหมครับสรุปแล้วใครได้ใช่ไหมอะไรคะเอาคุณก็ได้โรงพยาบาลก็ได้เออใครได้มากกว่ากันโรงพยาบาลจบข่าว มีหน้าเขาจึงร่ำรวยจังเขาจึงเรียนจังเนาะโอเคไหมเอาเรื่องของเขาดีที่สุดอย่าไปใช้บริการเขาให้คนอื่นเขาใช้กันเนาะดีไหมเออต้องคิดอย่างนั้น
มันจึงจะเป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดโอเคนะครับตรงคิดว่าจะไปใช้บริการเขาอีกไหมเนี่ยไม่ไปแล้ว ถ้ารู้สึกตัวเช่นนี้มันจะไปทำไมนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าจริงอยู่ใกล้คือละขันคือละพันโอ้โหมองไปไหนมันก็อึดอัดนะใช่ไหมก็ต้องไปให้เขาตรวจอีกทีว่าจะเจอไปก็ไปไปแล้วไปแล้วพิสูจน์ถ้าเจอจะทำไงต่อกลับมานี่ก็แค่นั้นเองใช่ไหมถ้าเจอก็ก็ที่นี่เป็นที่พึ่งได้ก็เชิญดีครับใช่ไหมล่ะถ้าเชื่อมั่นในตัวเองว่าที่นี่แบบนิ้วนิ้วไหนก็ใส่เข้าไปห้ามเข้าโรงจำนำใช่ไหมการันตีว่าต่อไปนี้ฉันไม่เข้าโรงจำนำแล้วถ้าเคยเข้าจะไม่เข้าอีกแล้ว